ดีครับมาพบกับครูตังชัชวาลสิงหาเสนีอาจารย์สอนซุมบ้าแห่งรำปุรีครับซุมบ้าเป็นการเต้นในโปรแกรมฟิตเนสที่คิดค้นโดยนักเต้นชื่ออัลเบอร์โตเบโตเปเรสที่โคลอมเบียในช่วงปี1990โดยในโปรแกรมได้รวมท่าเต้นลาตินและแอโรบิกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเต้นนี้เป็นการออกกำลังกายที่มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ของซุมบ้านะครับสนุกง่ายสำหรับการเต้นตามนี่คือหัวใจหลักของเขาเลยครับเบิร์นแคลอรี่ได้500ถึง800แคลอรี่นะครับท่านสามารถที่จะออกกำลังกายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับและที่สำคัญครับทุกเพศทุกวัยครับที่สามารถออกกำลังกายกับการออกกำลังกายซุมบ้านี้ครับและอย่าลืมครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเต้นซุมบ้ากันครับสวัสดีครับมาพบกับครูตังในช่วงขยับรับวันใหม่ครับการเต้นซุมบ้านะครับเราใช้หลากหลายสไตล์ครับเข้ามาบวกผสมกับการเต้นซุมบ้าให้สนุกสนานเหมือนเราเต้นอยู่ในปาร์ตี้นั่นเองครับวันนี้เรามาลองกันเลยครับในสเต็ปที่1ครับท่าที่1ครับไซด์สเต็ปเรามาเริ่มกันเลยครับก้าวขาขวาครับออกไปด้านข้างและกลับมาชิดขาซ้ายและกลับมาชิดขาขวาและกลับมาชิดขาซ้ายกลับมาชิดอย่าลืมนะครับว่าเราออกไปจากตรงกลางลำตัวนะครับใช่เมื่อเราเริ่มคล่องแล้วย่อเข่าเล็กน้อยพร้อมกับสะโพกให้เป็นจังหวะซาลซ่าเมื่อได้สะโพกแล้วยืดหน้าอกขึ้นมาและปล่อยมือรีแลกซ์ครับท่านไหนที่ทำได้แล้วนะครับอยากจะเพิ่มวาไรตี้มากขึ้นนะครับก็สามารถทำได้โดยการใช้หน้าอกครับในช่วงขยับรับวันใหม่ครับในวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปนะครับในการเต้นในจังหวะซาลซ่าของการเต้นซุมบ้าครับเวลาเราจะออกกำลังกายเราต้องเตรียมชุดยังไงเราต้องใส่ชุดให้สบายนะครับและสามารถใส่รองเท้าเอ็กซ์ไซส์อาจจะเป็นสปอร์ตชูดหรือว่าเป็นซอฟต์ชูดในการเต้นลำก็ได้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับท่าที่สองครับฟอนต์แอนด์แบ็กสเต็ปครับก้าวขาขวามาข้างหน้าและกลับไปเก็บที่เดิมก้าวขาซ้ายไปข้างหลังและกลับมาเก็บที่เดิมอีกครั้งครับก้าวขาขวาและซ้ายไปขวาหน้าตรงกลางซ้ายกลับมาตรงกลางลองดูไหมครับขวาหน้าตรงกลางและด้านซ้ายครับขวาหน้าตรงกลางและด้านซ้ายเร็วขึ้นเราจะเปลี่ยนข้างนะครับโดยใช้ขาซ้ายบ้างนะครับซ้ายกับและขวาข้างหลังซ้ายข้างหน้าไปขวาข้างหลังครับมาเร็วขึ้นครับหน้าตรงกลางหลังตรงกลางหน้าตรงกลางหลังตรงกลางอย่าลืมนะครับเราเต้นซาลซ่ากันอยู่เพราะฉะนั้นสะโพกและหัวไหล่นะครับต้องรีแลกซ์สวัสดีครับมาพบกับครูตังในช่วงขยับรับวันใหม่ครับในวันนี้เราจะมาต่อเนื่องในท่า Pivot Turn ครับครับเรามาในท่าที่3ครับท่า Pivot Turn ก้าวขาขวาไปข้างหน้าครับและค่อยๆหมุนตัวกลับไปข้างหลังรวบเท้าขวาไปชิดขาซ้ายถอยขาซ้ายลงและกลับมาที่ตรงกลางครับอีกครั้งครับก้าวขาขวาไปข้างหน้าหมุนตัวและรวบเท้ากลับมาชิดครับและถอยขาขวากลับมาชิดก้าวขวาเชิญชิดถอยซ้ายเร็วขึ้น1 2 3และ4 1 2 3และ4
สวัสดีครับมาพบกับครูต่างในช่วงขยับรับวันใหม่ครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาเต้นในท่า two step ครับก็คือเมื่อกี้ที่ต่างโชว์ไปนั่นเองครับแล้วเรามาเต้นกันครับท่าที่4ครับ two step ก้าวขาขวาชิดขวาชิดซ้ายชิดซ้ายชิดสังเกตมือนะครับดึงและดึงดึงและดึงเร็วขึ้นอย่าลืมครับสะโพกในการเต้นซาลซ่าซึบรีแลกซ์เมื่อไหร่ครับสวัสดีครับพบกับครูต่างในช่วงขยับรับวันใหม่ครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเต้นในท่า Rock Back Step ครับ Rock Back Step ครับเรามาเริ่มกันเลยครับโดยก้าวขาขวานะครับไปข้างหลังและกลับมาชิดที่เดิมครับสลับกันครับขาซ้ายไปข้างหลังและกลับมาชิดที่เดิมขวาหยุด Stop ซ้ายยก Stop อีกครั้งขวาหยุด stop ซ้ายหยุด stop สิ่งที่ควรระวังนะครับเราจะไม่ทำโน้มไปข้างหลังแบบนี้นะครับเราต้องดึงตัวเราให้สวนขึ้นไว้นะครับยืดและกลับยืดและกลับยืดและกลับใช่ครับ